วัสดีครับที่นี่คือศูนย์กระจายข้อมูลสุขภาพนะครับ Hub of Health ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของมะเร็งนะครับซึ่งผมว่าหลายๆท่านเนี่ยฟังปุ๊บก็กลัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังมะเร็งตรงนู้นมะเร็งตรงนี้เยอะแยะเป็นได้ทุกที่เลยนะครับซึ่งใครๆต่างก็กลัวกันทั้งนั้นแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่ากินอย่างไรอยู่อย่างไรนะครับให้ห่างไกลกับมะเร็งนะครับโดยเรามีผู้รู้อยู่ตรงนี้นะครับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ้ยครับวันนี้อยากจะเรียนถามเรื่องของมะเร็งนะครับว่าเราควรจะกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งโอ้กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งนะคะกินก่อนไหมกินก่อนไหมกินก่อนที่แน่ๆเราต้องข้อมูลพื้นฐานเลยนะคะไม่ว่าเราไปอ่านในหนังสือที่ไหนก็ตามเขาบอกว่าถ้าจะทานอาหารให้ดีให้ห่างไกลกับโรคภัยรวมทั้งโรคมะเร็งไม่จำเป็นต้องมะเร็งให้ห่างไกลโรคภัยไปเลยใช่ค่ะก็คือว่าต้องทานอาหารให้อย่างน้อยๆเนี่ยเน้นไปทางพวกของสดเช่นผักผลไม้สดใช่ไหมคะอาหารแล้วก็ไม่ควรปรุงสุกเกินไปเช่นเกรียมเผาไหม้จนที่เขาบอกว่าเวลากินเนื้อย่างหมูย่างเนี่ยถ้ามันมีติดดำๆมีมันที่มันดำ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 แล้วเพราะนั่นส่วนมากคนก็จะชอบกินในแบบนี้นะสารก่อมะเร็งเลยมะเร็งนี่ก็คือว่าเซลล์ดีของเราเนี่ยถ้าเขาได้รับสารอาหารที่ถูกต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเขาก็จะเป็นรูปเซลล์ของเราก็จะเป็นรูปกลมสวยงามแต่พอว่าเขาได้รับสารอาหารที่ก่อมะเร็งบ่อยๆพักผ่อนไม่เพียงพอสารที่ไหม้เกรียมหรืออาหารที่ไหม้เกรียมบ่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขี้เกียจเริ่มบิดเบี้ยวเริ่มเปลี่ยนรูปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนรูปมากๆเหมือนคนมันไม่ได้พักผ่อนคุณนึกถึงคนที่ทำงานที่ไหนก็ตามเช่นเราเข้ากะเช้าถึงเย็นเย็นต่อด้วยดึกต่อด้วยเช้าตอนแรกก็ทำงานกระฉับกระเฉงเหมือนเซลล์เราหลังจากนั้นเริ่มเบลอพอเบลอบางทีเริ่มเพี้ยนเลยใช่ไหมฮะเริ่มเพี้ยนเลยเซลล์ก็เหมือนกันพอไม่ได้พักผ่อนมากๆได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะสารอาหารที่มีค่าความเป็นกรดสูงเขาก็จะเริ่มเพี้ยนพอเพี้ยนปุ๊บเขาเริ่มกลายเปลี่ยนรูปเริ่มเปลี่ยนรูปแล้วพอเปลี่ยนรูปปุ๊บเขาอันธพาลคำว่าอันธพาลก็คือกลายเป็นเซลล์ไม่ดีแล้วเซลล์ไม่ดีเหล่านี้ก็กลับมากินเซลล์ดีเซลล์ไม่ดีเหล่านี้ก็คือแรกๆก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งแรกๆก็อาจจะผิดเพี้ยนเป็นซีสต์บ้างเป็นเนื้องอกบ้างแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งก็มีนะคะก็มีวันนี้นะครับเรามีผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของซีสต์นะครับมะเร็งนะครับแล้วก็สารพัดมะเร็งพูดง่ายๆวันนี้รวมมะเร็งนะฮะมันเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งทั้งนั้นเลยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะกับเรา3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านแรกครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็กครับว่าชื่ออภงวงตระกูลชัยครับคุณเอ็กมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำครับผมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภาวะเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดแดงเหรอคะเกล็ดเลือดครับเกล็ดเลือดเลยเกล็ดเลือดต่ำครับผมก็เริ่มแรกก็จะเป็นมะเร็งก่อนก่อนเป็นมะเร็งก็คือจะมีอาการแน่นหน้าอกครับผมก็คือพอไปตรวจหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าน้ำท่วมปอดก็เลยเจาะน้ำท่วมปอดพอหายจากน้ำท่วมปอดเสร็จไปเจอก้อนเนื้อก้อนเนื้ออยู่ระหว่างอกที่ว่าทำให้หายใจไม่ออกก็เลยหมอก็เลยส่งไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อมารักษามะเร็งครับก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นนี่เราตอนนั้นมันกี่ปีหรือเมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ13ครับแต่อายุ13เด็กเด็กครับผมขอโทษนะคะตอนนี้คุณเอ็กอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ27ครับ27แล้วพอมาถึงช่วงไหนที่เราสุดหนักมากที่สุดช่วงสุดหนักก็น่าจะเป็นตอนคีโมตอนคีโมใช่ครับตอนนั้นอาการถึงขั้นไหนฮะก็ให้คีโมก็นอนโทมาให้คีโมเสร็จก็คือต้องนอนก่อนก็คือยังกลับบ้านอะไรไม่ได้แล้วทีนี้มาเจอไวท์ไลท์ยังไงก็คือพอดีพี่ชายนำผลิตภัณฑ์มาให้ทานทานอยู่ประมาณเดือนครึ่งทานวันละตัวไวท์ไลท์นะครับทานวันละ3ซอง3ซองใช่เช้ากลางวันเย็นครับแล้วก็ตัวเคนนี่ก็ทาน2ซองเช้าเย็นประมาณเดือนครึ่งครับก็กลับไปตรวจอีกหมอคือหมอบอกหมอนัดอีกเดือนครึ่งครับเพื่อกลับไปตรวจเพื่อจะไปเจาะหลังพอไปตรวจหมอบอกว่าอ้าวเกล็ดเลือดกลับมาเป็นปกติจากตอนนั้นภาวะเกล็ดเลือดต่ำอยู่ที่60,000ใช่ครับโอ้โหถือว่าเยอะนะฮะ60,000ดูแล้วเหมือนจะเยอะ
แต่ที่จริงคนปกตินี่จะอยู่ที่200,000นะครับ200,000ก็คือตอนนั้นก็กลับมาปกติใช่ครับกลับมาเป็นปกติจาก60,000เพิ่มขึ้นมาเป็น200,000กว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็คือยังใช้ผลิตภัณฑ์ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ครับแล้วก็ปกติทุกปีครับนะฮะท่านต่อไปฮะก็เป็นเรื่องอีกที่หนึ่งคุณอะไรครับสวัสดีครับชื่อกุ้งค่ะพี่กุ้งนะฮะพี่กุ้งเป็นมะเร็งอะไรครับเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเป็นมะเร็งเต้านมคุณผู้หญิงนี้จะเป็นเยอะนะคะเยอะปัจจุบันนี้ค่ะค่ะก็อาการเริ่มเมื่อไหร่ฮะจริงๆแล้วมันไม่มีอาการนะคะมะเร็งเต้านมนี้ไม่มีอาการหรอกค่ะไม่เจ็บไม่อะไรไม่เจ็บไม่อะไรเลยแต่ว่าเราจะต้องตรวจด้วยตัวเองอะค่ะในที่พอเจอเม็ดแล้วก็ต้องไปหาหมอทีนี้คุณหมอก็เช็คแล้วเจาะออกไปเอาไปพิสูจน์นะคะว่าเป็นอะไรสรุปแล้วเขาบอกเป็นมะเร็งค่ะแล้วไงฮะเป็นมะเร็งชนิดอะไรประเภทไหนหลังจากที่ผ่าตัดนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งที่แบบว่าเป็นมะเร็งที่แบ่งเซลล์ได้เร็วมากเขาเรียกว่า HER2 ค่ะเร็วกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆใช่ค่ะแล้วพอไปผ่าตัดปุ๊บก็หายเลยอะฮะก็ไม่ค่ะไม่ได้หายเลยก็ต้องฉายแสงอะไรตามปกติค่ะอ๋อฉายแสงถึงขั้นฉายแสงแล้วฉายแสงให้เคมีทุกอย่างให้เคมีด้วยค่ะผมร่วงเหมือนกันค่ะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะคะแรกๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะแล้วก็พอดีรู้จักคนที่เขาเป็นก็เลยโทรไปหาเขาทีนี้เขาก็บอกว่าเขาทานวิตามินอยู่พี่ลองทานดูสิแล้วก็ทานไปด้วยและรักษาไปด้วยค่ะซึ่งเราจะถามคนที่เป็นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเวลาให้เคมีแล้วนะจะลุกไม่ได้ประมาณ3วันอ๋อถ้าใครที่ให้เคมีเนี่ยจะนอนต้องนอนพักคือแพ้หมดแรงอาเจียนทานอะไรไม่ได้เลยแล้วของคุณกุ้งเป็นยังไงไม่เป็นค่ะทานวันละกี่ซองวันละ3ซองค่ะวันละ3เลยเช้ากับวันเย็นค่ะไม่มีสุดโสมเลยหรอคะค่ะก็อีกเช่นเดียวกันก็คือไวทไลท์เนี่ยเขามีสารอาหารที่ไปทดแทนเขาเรียกว่าเซลล์เวลาที่เคมีเนี่ยเขาไปทำลายเซลล์ไม่ดีและเขาก็ทำลายเซลล์ดีด้วยเหมือนอยู่ๆเราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วอยู่เราโดนตบไปด้วยเราโดนคุณรู้ไหมโดนตีไปด้วยทั้งๆที่เราไม่ใช่คนผิดแต่เราโดนลูกหลงไปด้วยทีนี้พอโดนลูกหลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าโดนรังสีไปด้วยได้สารอาหารปุ๊บก็ไปฟื้นฟูเลยใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารตัวนี้เขาจะไปฟื้นฟูเซลล์ที่ยังดีพอดีอยู่ยังพอลุกขึ้นมาได้พอลุกได้ในร่างกายปุ๊บเนี่ยเขาทางอย่างในกรณีของคุณกุ้งเขาก็เลยเขาเรียกว่าฟื้นตัวเร็วถ้าอย่างคนอื่นต้องนอน3วันของคุณกุ้งเนี่ยได้สารอาหารก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบถ้าไม่ได้สารอาหารที่ไวทไลท์เขามีสารอาหารที่ครบถ้วนถ้าไม่ทานไวทไลท์เนี่ยเกิดไปทานข้าวธรรมดาเลยมันก็ไม่ครบถ้วนใช่เหมือนหยอดน้ำข้าวต้มอีกแล้วก็ไม่มีสารอาหารแต่ถ้าไวทไลท์นี่เข้าไปโดยตรงเลยโดยตรงเลยคุณกุ้งเขาก็ฟื้นตัวได้เร็วครับยังมีอีกท่านนึงนะครับที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งดูแล้วแบบว่าเลวร้ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เธอสามารถรักษาตัวมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับคุณเอชุติมาครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอเป็นอะไรครับเน่เป็นคนสวยค่ะครับทราบอันนี้ทราบดีแล้วครับคือมีโรครุมเร้าหลายโรคแต่โรคที่เป็นห่วงที่สุดคือซีสเป็นน้องๆมะเร็งเลยนะคะค่ะคือเป็นซีสของเอเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยมาเจอที่ตรงต้นขาก่อนมันคือมันกลิ้งไปกลิ้งมาแรกๆก็ไม่ทราบว่าเป็นซีสอะค่ะเพราะว่าเพิ่งคุณแม่เป็นพยาบาลนะแล้วบอกแม่หนูมีก้อนอะไรไม่รู้กลิ้งไปกลิ้งมาตรงเนี้ยแม่จับมันวิ่งปุ๊ดแล้วพอปล่อยไว้ประมาณสัก3เดือนมันก็โตขึ้นแม่ก้อนที่วิ่งไปวิ่งมามันเริ่มโตขึ้นของที่เป็นซีสต์แล้วไปให้คุณหมอดูซะแล้วผ่าออกตอนผ่าครั้งแรกหมอบอกเป็นซีสต์มันไม่ต้องผ่าอีกเดี๋ยวมันก็หายมันไม่มาแล้วล่ะเป็นซีสต์ธรรมดาอะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากเป็นคนที่แบบว่าเกิดจากเลือดค่ะมันเลือดไม่ดีเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเคยถูกแบบเป็นเลือดเป็นเชื้อเลือดออกเคยถูกยุงกัดแล้วแพ้ยุงแล้วก็เขาเรียกว่ามีเชื้อติดมากับเลือดค่ะกระแสเลือดคือน้ำเหลืองมันน้ำเหลืองไม่ดีแล้วในที่สุดมันก็เลยแบบสะสมตั้งแต่เด็กๆซึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วว่ามันสะสมสุดท้ายต้องผ่าอีกไหมฮะที่รักแร้นี่รักแร้นี่ก็ผ่าอีกผ่าอีกผ่านมาได้ประมาณไม่ถึงปีค่ะไอ้แล้วแม่หลังหนูเจ็บเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในปุ๊ดแล้วเจ็บอันนี้เจ็บมากเลยค่ะเจ็บไปถึงข้างในกระดูกเลยค่ะกดจับแน่ไปดูให้หมอดูก่อนเป็นซีสต์แล้วค่ะ
ครั้งนี้เป็นซีสเริ่มเป็นซีสเนื้อละทีนี้บ้านเอเนี่ยตระกูลบ้านเอเนี่ยเคยมีคนเป็นมะเร็งเสียชีวิตไป2คนแล้วซึ่งเองก็ตามเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตไปเนี่ยจะมีพันธุกรรมลงไปที่ชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนซึ่งหนึ่งในนั้นเราคงจะเป็นเอแน่ๆเพราะว่าหลานๆคนอื่นไม่เห็นเขาเป็นอะไรกันเลยอ่ะเอจะเป็นซีสตลอดอ่ะไปดูอีกหมออันตรายไหมคะสรุปว่าหนูเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยหรอยังไม่เป็นคุณจะแช่งตัวเองทำไมเป็นซีสธรรมดาข้างหลังอ่ะก็ผ่าอันที่4ทีนี้มาขึ้นตรงนมตรงหน้าอกอะค่ะตรงหน้าอกเลยนะคะทีนี้เนี่ยขึ้นไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะคะขึ้นตรงเนี้ยเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นซีสที่ใต้หน้าอกตอนนั้นเป็นประมาณสัก2เม็ด2เม็ดเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วมันก็แบบเราจับแล้วมันเจ็บๆๆแล้วเวลานอนตะแคงก็เจ็บใส่เสื้อชั้นในที่เป็นโครงเหล็กอะค่ะมันก็ไปบีบหน้าอกตัวเองมันก็เจ็บก็เลยต้องผ่าอ่ะผ่าออกไปปั๊บหมอให้คำตอบจริงๆครั้งสุดท้ายนี่ 3-4 รอบแล้วหนูเบื่อละหนูจะต้องเป็นซีสอีกกี่ครั้งและหนูจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอีกกี่รอบจะต้องผ่าตัดอีกกี่ครั้งหนูไม่ไหวแล้วอะหนูเบื่อบอกมันคงไม่เป็นอีกแล้วมั้งครับเพราะว่ามันคงไม่มีเชื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจคือตอบไม่ได้คนที่เป็นซีสเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่ามันจะไปเจอตรงไหนอีกพอผ่านไปอีกนิดนึงทีนี้ซีสก็ขึ้นอีกเต้านมอีกแล้วเต้านมด้านเดิมเลยนะด้านซ้ายไม่เป็นไอ้เป็นเต้านมด้านขวาอย่างเดียวเลยมันเจ็บมากครั้งเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาเป็นซีส3เม็ดตรงนี้ก่อนก็3เม็ดเลยมาพร้อมๆกัน3เม็ดก่อนมันผ่าไปแล้วนะแล้วก็เจออีก3เม็ดเจอเพื่อนนะคะเจอคุณลุงเค้าก็แบบว่าเอาไวทาไลท์เอาเคล็ดมาให้ที่บ้านลองทานดูแรกๆก็ไม่เชื่อหรอกแต่คุณพ่อไอ้ล้มนะคะแล้วก็กินแล้วหายดีขึ้นเยอะมากเราก็เลยลองทานดูทานไปได้ประมาณสัก4-5 เดือนมั้งก็ยังไม่ได้เป็นเมมโมแกรมค่ะแต่จับใช้3นิ้วอ่ะคนที่เป็นเกี่ยวเรื่องเต้านมจะทราบเวลานอนยกมือขึ้นแล้วเอา3นิ้วเนี่ยค่ะคลึงข้างใต้นมอย่างเงี้ยค่ะใต้หน้าอกเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเป็นคล้ายๆเม็ดกลิ้งไปกลิ้งมาทีนี้เราลองกดแล้วมันไม่เจ็บแล้วค่ะมันฝ่อไปหมดเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากคือคนที่แบบเคยป่วยเอ๊ะจะเข้าใจว่าการเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันเว้นวันอาทิตย์หนึ่ง3วันหรือเจอหมอพบแพทย์ตลอดมันคือหน้าเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดเป็นสิ่งที่แบบว่าดีใจที่สุดแล้วว่าอะไรก็ตามไม่อยากให้ขึ้นอีกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยที่กินต่อเนื่องตอนนี้ปีที่4แล้วนะเอ๊ะไม่เคยมีซีสขึ้นอีกแล้วนะไม่มีซีสขึ้นแบบอะไรเลยอันเดิมตรงนี้ก็เหลือแค่นั้นเหลืออยู่แค่นั้นจากไอ้เลข8ค่อยๆเองเงี้ยก็เหลือแค่เม็ดเดียวใช่ค่ะแต่ก็ยังอยู่แต่ยังมีอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แต่ไม่ใช่มะเร็งแต่ไม่เพิ่มแต่ไม่มีเพิ่มแต่ไม่มีซีสขึ้นอีกเลยใน4ปีนี้เอ๊ะไม่เคยต้องผ่าตัดฝีไม่เคยต้องผ่าตัดซีสไม่มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียหรือยุงกัดแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วอ่ะและในที่สุดก็กินต่อเนื่องทุกวันเนี้ยมันปรับได้หมดแล้วกินผีผ้าตื่นเช้ามาปั๊บไม่ต้องแปรงฟันก็หรือแปรงฟันแล้วเนี่ยค่ะผีผ้าเนี่ยคือใต้ลิ้นอ่ะ2ช้อนนะคะ2ช้อนตามด้วยไวทาไลท์3ซองคือจะกินให้เหมือน3ซองทีเดียวใช่แล้วทีเดียว45เม็ดทีเดียวถูกต้องไม่ใช่ว่าเช้ากลางวันเย็นอย่างงี้เหรอฮะโนและกลางวันเย็นทานอีกมั้ยฮะถ้าอยากทานอีกก็ทานได้วันนึงถึง5ซองก็ได้คือแล้วข้อสำคัญดูได้ว่าเอ๊ะไม่เคยทำสัญญากรรมเลยไม่เหี่ยวไม่ย่นผิวพรรณดีด้วยมีน้ำมีนวลจริงๆมันจะเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งหมอสวยไม่ต้องไปพบแพทย์สวยด้วยตัวเองสวยธรรมชาติจริงธรรมชาติสวยคนเดียวสวยคนเดียวเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยสวยของเราไปเรื่อยๆเขาเล่นที่จบแล้วอย่าพูดมากครับขอบคุณครับคุณเอชุติมาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอีกท่านนึงครับมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับชื่อเอค่ะเอครับเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเอาเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าคนละชนิดมั้งฮะชนิดเดียวกันเลยค่ะชนิดเดียวกันเลยประเภทแตกตัวเร็วเองก็เป็นผู้แนะนำให้เขาทานเองเหรอคะเอาเหรอฮะอ๋อโถก็นั่งติดกันอยู่นี่เองคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเอตัวเองน่ะครับก็คือไปนั่งร้องห่มร้องไห้กับเขาที่ช่อง3ตอนที่เขามีรายการที่ไปแจกเต้านมค่ะที่แจกเต้านมเอก็เลยไปเป็นผ้าใช่ใช่ใช่ที่เขากำลังเย็บกันที่เป็นเต้านมที่เขาเย็บผ้าค่ะสำหรับสุภาพสตรีที่มีปัญหาตรงนี้ก็จะมีช่อง3เขาก็จะทำตอนนั้นเหมือนทำช่วยเหลือนะคะก็คือจะเป็นผ้าที่ลักษณะเป็นเหมือนทรงของหน้าอกของผู้หญิงอะค่ะใส่เข้าไปยกทรงค่ะใช่ใช่แทนตัวนมที่เราจะต้องโดนตัดออกไปง่ายก็คือหน้าอกปลอมใช่ใช่ค่ะหน้าอกปลอมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นซิลิโคนเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเสื้อที่ถูกเย็บขึ้นมาใช่ใช่
คราวนี้เราก็เตรียมตัวระหว่างที่เรารู้ว่าเราจะต้องผ่าตัดออกแล้วเนี่ยพอดีตอนนั้นมีการโปรโมทว่ามีการให้แจกตัวเนี้ยค่ะคราวนี้ก็เลยไปขอเต้านมมาเพื่อเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าพอเสร็จก็ดำเนินการตามขั้นตอนก็คือตัดไปตามนั้นก็คือระหว่างที่ตัดก็มันต้องใช้เวลาให้ฟื้นตัวก่อน1เดือนแล้วถึงจะเริ่มให้คีโมค่ะทีนี้การให้คีโมแต่ละครั้งเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบอยู่ก็คือเมื่อโดนยาเข้าไปเนี่ยร่างกายจะทรุดถามว่าเมื่อเราทราบเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตหมดเลยค่ะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แบบไม่เหลือกำลังอะไรที่จะไว้ต่อสู้ชีวิตแล้วจนเอให้คีโมจบไปใช้เวลา6เดือนผมร่วงไหมคะผมร่วงตั้งแต่3สัปดาห์แรกเลยคือจริงๆเนี่ยณตอนนั้นอ่ะมันมีสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ชีวิตฉันจะเอาชีวิตฉันไว้ได้เอาหมดสรุปแล้วมาเจอสินค้าตัวนี้ค่ะพอทานขึ้นภายในสัปดาห์นานไหมคะดีไม่มีอะไรที่แบบจะอาเจียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นอาทิตย์เดียวเองอะฮะภายในอาทิตย์เดียวแต่ละต่อวันนี้ทานมาละกี่ซองครับวันละ3ซองก็คือไวทไลท์3ซองก็คือมื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ทานเคลนวันละ2ซองก่อนนอนค่ะทั้งหมด5ซองต่อวันค่ะใช้เวลา3เดือนพอดีมีคุณหมอนัดให้ทำมาโมแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเราไม่พูดอะไรว่าเราใช้อะไรเราก็เข้าเครื่องมาโมแกรมปกติก็เนื้อหายเราแบบยิ้มแบบภายในสามเดือนใช่อีกข้างหนึ่งเอจะมีก้อนเนื้ออีกไงฮะก็คือส่วนที่ตัดก็คือตัดไปแล้วแต่อีกข้างขวาเนี่ยในฟิล์มครั้งแรกที่เราทำอ่ะมันมีทั้งสองข้างนั่นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราเริ่มยิ้มออกแล้วก็เลยเริ่มทานอย่างจริงจัง10เดือนเต็ม10เดือนเต็มที่เราอัดเต็มที่เลยนะคะนั่นนะคะก็คือทุกวันนี้ก็คือยิ้มได้เพราะสินค้าตัวนี้แหละค่ะแต่ละท่าน3ท่านเนี่ยทานเท่าที่ฟังนะคะเมื่อทานไวทไลท์กับเคลนไปแล้วเนี่ยทำไมอาการมะเร็งถึงดีขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าไวทไลท์กับเคลนเนี่ยเขาไม่ได้ไปรักษาไม่ใช่ยาเขาไม่ใช่ยาเขาไม่ได้ว่าเป็นยารักษามะเร็งนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าร่างกายของคนเราต้นเหตุจริงๆมาจากเซลล์นะคะเมื่อเซลล์มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเซลล์ป่วยหรือเซลล์อะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนปุ๊บเซลล์เขาจะรวนหมดเลยเมื่อเซลล์รวนนะคะก็อวัยวะทุกอย่างก็ฉีกขาดทำงานไม่ดีเขาเรียกว่าทำงานอย่างไม่เป็นระบบทุกอย่างก็รวนอวัยวะก็โชว์โรคต่างๆออกมาไวเทอร์ไลท์เนี่ยเขามีสารอาหารที่ครบถ้วนไปที่เซลล์นะคะไปที่เซลล์มีคำพูดนะคะของแพทย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่านะคะยาที่วิเศษที่สุดเนี่ยคืออาหารหมอที่วิเศษที่สุดเนี่ยคือร่างกายของเราฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่วิเศษที่สุดคือร่างกายของพวกเขาเองแต่ละท่านเนี่ยร่างกายเขาฟื้นฟูเขาดูแลเขารักษาตัวเขาเองโดยใช้สารอาหารที่อยู่ในนี้เนี่ยสารอาหารไปบำรุงร่างกายไปดูแลร่างกายไปเติมนะคะไปเติมส่วนที่เซลล์ต้องการแล้วเซลล์เขาฟื้นฟูตัวเขาเองแล้วเซลล์เขาก็รักษาตัวเขาเองนะคะโดยมีผลพลอยได้อย่างดีมากจากไวทไลท์แล้วก็เคลนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในลำไส้เราเนี่ยเราไม่รู้มีสารพิษอะไรบ้างเขาก็ล้างออกไปเพราะอย่างน้อยๆเวลาที่สารอาหารจากไวทไลท์เข้าไปจะได้ดูดซึมได้อย่างเต็มที่อย่างสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะครับวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าฮะอีกนิดนึงขอโทษค่ะแล้วก็ในไวทไลท์เนี่ยมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าผีผ้าซึ่งในสาหร่ายประเภทอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะคะเป็นสาหร่ายประเภทเดียวเท่านั้นเป็นชนิดเดียวเท่านั้นที่มีค่ะผีผ้าเป็นชื่อค่ะผีผ้าเนี่ยเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ทางการแพทย์หรือทางวงการยาเขาพยายามค้นหาค้นเจอนะคะโดยที่ในทางธรรมชาติเนี่ยจะไม่เจอที่ไหนเลยเขาต้องสังเคราะห์ซึ่งสังเคราะห์เนี่ยมันมีผลร้ายโดยธรรมชาติสาหร่ายเจ้าตัวนี้เขาค้นเจอจะเป็นตัวที่กระตุ้นนะคะเพิ่มออกซิเจนในเซลล์เพิ่ม
เซลล์นะคะเพิ่มการฟื้นฟูของเซลล์กระตุ้นเซลล์แล้วก็เปิดปากเซลล์เนี่ยเซลล์เราจะเป็นคนเปิดปากเซลล์ให้รับสารอาหารได้เร็วได้เร็วถ้าเซลล์ไม่เปิดปากเซลล์เนี่ยกว่าจะดูดซึมเอาสารอาหารเข้าไปเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เราทานอาหารตัวอื่นๆหรืออาหารเสริมตัวอื่นที่ไม่มีพีพาพวกเนี่ยกว่าจะดูดซึมง่ายๆก็คือสารพีพาเนี่ยไปสกิดไปเคาะหน้าบ้านเซลล์เฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยกินข้าวอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยรับสารอาหารได้เยอะๆและเร็วขึ้นได้เร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฟื้นฟูตัวเร็วนะคะจะเห็นความแตกต่างได้ค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปนะครับเรื่องของการกินนะครับกินอย่างไรให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับแล้วก็อยู่อย่างไรให้สุขภาพดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีประสบการณ์ทั้ง3ท่านขอบคุณมากครับ สำหรับคราวหน้าครับท่านผู้ชมเราก็ยังมีนะครับสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผลิตภัณฑ์คลีนพลัสและไวทอลไลท์พลัสล้างพิษปรับสมดุลบำรุงเซลล์ราคากล่องละ 1,200 บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องติดต่อสอบถามได้ที่026869100